สำหรับประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวชวนคุยปรากฏว่าทางตำรวจทางหลวงใบบัวเขาเอาเทคโนโลยีเรื่องกล้องกล้อง AI นะครับมาจับภาพทะเบียนรถนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปนั่งดูว่ารถทะเบียนอะไรก่อเหตุแล้วหนีไปใช่ไหมแต่ว่าของใหม่เนี่ยกล้องเนี่ยเขาจะจับบันทึกเลขทะเบียนเลยแล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางนะครับแจ้งเตือนว่ารถทะเบียนเนี้ยอยู่ตรงจุดไหนนะครับเพื่อที่จะสกัดจับได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อวานมีเคสตัวอย่างแล้วใช่ไหมใช่แจ็คพอตเลยค่ะบริเวณด่านเก็บผ่านทางธัญบุรีแล้วก็ทับช้างนะคะบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกค่ะพบรถ BMW คันสีดำนะคะติดแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงก8888กรุงเทพมหานครเป็นทะเบียนต้องสงสัยนะคะว่าจะเป็นทะเบียนปลอมแล้วก็มียอดค้างชำระค่าผ่านทางบนถนนกาญจนาภิเษกเนี่ย260เที่ยวรวมเป็นเงิน 7,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกุมนะคะก็สกัดจับไว้ได้ค่ะโดยการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนนะคะก็ไม่มีลายน้ำเครื่องหมายราชกรมขออภัยค่ะราชการกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมก็คือว่าแล้วก็ไม่มีเลข10หลักก็เลยเชื่อว่าจะเป็นป้ายทะเบียนปลอมนะคะเมื่อวานจับแจ็คพอตคือ2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือป้ายทะเบียนปลอมหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยคือผ่านทางด่วนช่อง M4 ใช่ไหมก็คือว่าชักดาบคือไม่จ่ายตังค์260เที่ยวใช่ค่ะเท่าไหร่นะกี่พันบาทนะน้องไว้บัว 7,000 บาทค่ะ 7,000 บาทใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเสื้อแดงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขายืนยันว่ารถเขาเนี่ยทะเบียนป้ายจริงแต่เอามาจากศูนย์นะครับเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยทางตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับสภ.คลองหลวงที่ปทุมธานีนะครับสำหรับ